็มีอีกปัญหาหนึ่งอยากจะเรียนถามพระคุณเจ้านะคะว่าตอนที่พระพุทธเจ้าท่านนั่งอยู่วันที่ท่านจะตรัสรู้นั่นค่ะท่านคิดหรือว่าท่านทำสมาธิคะอันนี้แหละคนมาเข้าใจตัวนี้มันผิดอยู่มากทีเดียวก่อนที่พระองค์จะนั่งอยู่ต้นโพในวันนั้นน่ะแต่เดือนก่อนที่ผ่านมา5ปีทำอะไรอยู่ทำไมเรามาคิดเอาวันนั้นเป็นวันตัดสินว่านั่งสมาธิเป็นพระพุทธเจ้าก่อนที่วันที่5ค่ําที่ลงไปนั่นเป็นเดือนเป็นปีพระพุทธเจ้าทำอะไรกันดูสิคือตอนนั้นมันเป็นผลไปแล้วมันเป็นปฏิเวทไปแล้วในช่วงนั้นน่ะเป็นปฏิเวทไปแล้วมันอยู่ตัวในการปฏิบัติเริ่มตั้งแต่ว่าไหลถาดทองคําของนางสุตตดาไปแล้วเนี่ยพระองค์เจ้าเนี่ยมองเห็นได้ว่าถาดทองคํานั้นจมดิ่งอยู่ในพื้นมหาสมุทรพื้นทะเลเรื่องมองว่าอธิษฐานได้ว่าถ้าข้าพเจ้าจะตัดโลกเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆขอให้ถาดทองคำเนี่ยลอยเหนือกระแสน้ำขึ้นไปนั่นหมายว่าเป็นนิมิตที่ดีในช่วงที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติอยู่นั้นเห็นคนแก่มาเท่าไหร่เห็นคนเจ็บมาเท่าไหร่เห็นคนตายมาเท่าไหร่การที่นาเกิดใหญ่เก็บตายเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรมันมากเหลือเกินมันยาวเรื่องนั้นแต่เรื่องการทำสมาธิในช่วงวัน15ค่ำน่ะมันจะเริ่มเป็นผลปฏิเวกตอนนั้นเป็นวิปัสสนาอยู่ตัวแล้วกำลังคอยผลที่จะเป็นบรรลุผลในพระพุทธเจ้าเขาเฉยๆในช่วงนั้นเป็นปฏิเวกเรียกว่าวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นเต็มตัวแล้วในช่วงนั้นเมื่อปัญญาวิปัสสนาเกิดขึ้นเต็มตัวแล้วก็ต้องอยู่เรียกว่านิโรธนิโรธแปลว่าอะไรแปลว่าความดับอย่างหนึ่งแปลว่าความแจ้งอย่างหนึ่งแปลว่าความแจ้งอะไรแจ้งในวิปัสสนาญาณก็แจ้งแล้วในช่วงนั้นน่ะเป็นนิโรธเรื่องการดับเดี๋ยวนี้กำลังคอยจังหวะเป็นพระพุทธเจ้าเฉยๆในช่วงนั้นแต่การปฏิบัติได้ปฏิบัติมาแล้วเต็มที่เต็มภูมิทุกอย่างจึงสามารถอุทานได้ว่านี่เนื้อหนังมังสังเราจะเหี่ยวแห้งไปในช่วงนี้ก็ตามถ้าเราไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าในช่วงนี้ขณะนี้เราจะไม่ลุกจากที่นี่เป็นเด็ดขาดก่อนที่จะปฏิญาณตนในขณะนั้นเป็นผู้เข้าใจความจริงของตัวเองแล้วไหวเป็นอย่างไรจึงกล้าตัดสินใจว่าปฏิจจตัวนี้อย่างนั้นต้องเห็นความสิ้นสุดของตัวเองไว้แล้วจึงกล้าตัดสินใจพูดอย่างนั้นได้นั่นคือในช่วงนี้ว่าเป็นนิโรธไปแล้วเป็นมรรคสมาธิมันเลยภาคปฏิบัติมันเลยสมถะมามันเลยวิปัสสนามาแล้วในช่วงนี้นี่ว่าเป็นวิปัสสนาญาณถ้าเรานักปฏิบัติจะเอาเครื่องเหล่านี้มาเป็นเครื่องตัดสินไม่ได้เราเป็นนักปฏิบัติช่วงแรกเราเป็นผู้เดินทางน่ะต้องเอาเดินทางแบบพระอริยเจ้ากำลังเดินทางกันอยู่เราจะไปเอาดูอย่างพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องตัดสินเราไม่ได้เลยผิดทั้งนั้นอันนั้นเป็นวิสัยพระพุทธเจ้าเราเป็นพระสาวกเราเป็นบริษัทแล้วเราต้องเอาตัวอย่างบริษัทมาตัดสินกันเองว่าในข้างพุทธการพระสาวกทำกันอย่างไรหรือบริษัทคนนั้นคนนี้ทำกันอย่างไรปฏิบัติกันอย่างไรเช่นว่านางวิสาขาเขาปฏิบัติกันอย่างไรเขาจึงเป็นพระโสดาได้หรืออนาถปิฎกเศรษฐีทำกันอย่างไรปฏิบัติได้เนี่ยเราต้องเอาพระสาวกมาเป็นเครื่องคู่เทียนของเราอย่าเอาพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบเราไม่ได้นี่หลักการที่ปฏิบัติพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ที่พิเศษจริงๆไม่มีใครหรอกจะทำมนุษย์พระพุทธเจ้าได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติตรัสรู้เป็นตรัสรู้ที่พันยิ่งใหญ่เฉพาะตัวของพระพุทธเจ้าตัวนั้นเองเราต้องมาสังเกตด้วยว่าผู้บรรลุธรรมบรรดาพระสาวกทำอย่างไรต้องดูกันตรงนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะเราเป็นสาวกเหมือนกัน